จับปลาไหลมันจับง่ายๆก็พี่น้องเขาว่าล็อกแบบนี้แล้วพี่น้องเด้อเอานิ้วกลางล็อกไว้ครับอยู่สังมังครับพี่น้องเห็นป่ะครับเพราะว่าก็ต้องเฝ้าปลดหัวจะตายได้เนี่ยพี่น้องครับงามเลยปลาไหล3ตัว1ตัว2ตัว3ตัวพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีเหยียบชี้ทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมน้องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วครับพี่น้องครับช่วงเลี้ยงครับพี่น้องครับเจอกันดูครับช่วงนี้ใส่เบ็ดย่างเดียวครับพี่น้องพาพี่น้องมาใส่เบ็ดมาสับไม้ปลาคอพี่น้องมาสับไม้ดงปลาช่อนครับพี่น้องคลิปก้อนนั่นนะครับนะเมื่อเป็นคลิปที่แล้วนะครับคลิปก้อนนั่นคลิปที่แล้วผมใส่ฟังพุ่นทั้งเทิงคลิปที่แล้วนะครับเนาะกะพอได้กินครับตลาดมือหนีผมเบ็ดไว้มามือหนึ่งละผมเล่นสีมาสัมครับพี่น้องสับไม้ปลาช่อนครับพี่น้องที่ว่าผมยามรอบเดียวได้4โลอีกครับมันนั้นผมเอาไปขายได้400ครับพี่น้อง4โลขายให้ผู้เฒ่านะครับเนาะเพิ่นก็ซื้อไว้ดาปิ่งใส่บุญข้าวสากเนาะครับเนาะเดี๋ยวก็บุญข้าวสากละเพิ่นก็สร้างไว้หลายโลอยู่พี่น้องผมก็เลยสีมาสัมไม้นี่แหละไม้ปลาคอนี่แหละน้ําแห้งลงหลายแล้วล่ะครับบ่รู้ว่าสิใส่ได้จักหลังอาจสิใส่ได้จัก30หรือ40หลังนี่แหละพี่น้องตามกระเรียนอยู่ดิแล้วมื้อนี้ผมสิมาแก่เพชรปลาไหลน้ำพี่น้องแก่เพชรปลาไหลครับผมสิบ่ใส่เบ็ดคั่นนี่ครับพี่น้องผมเอาเบ็ดสายยาวมากครับแก่เพชรมันเลยมันกินแล้วมันขาดพี่น้องมันเห็ดผมเบ็ดผมขาดนี่ครับเบ็ดปกติสิใส่โฟมเหรอพี่น้องผมเฮ็ดเมื่อกี้นี่ครับนี่สิบหลังสิบสายสายยาวคันนี้ครับแขนนึงเฮ็ดเป็นลงกวดมองว่างมัดไว้กวดมองว่างมัดไว้พี่น้องวันนี้ก็เฮากับมารุ่นเบิ่งพี่น้องบัดนี้ผมว่าเซ็ตทุกโตพี่น้องครับคั่นกินเบ็ดสายยาวเนาะพี่น้องเนาะปลาไหลเรียบร้อยนี่แก่เพชรปลาไหลน้ําพี่น้องมื้อนี้มื้อนั้นเฮ็ดเบ็ดผมขาดประมาณ 3-4 หลังครับบ่ได้โตเฮ็ดขาดเลยผมสิใส่แต่แค้วนี่พี่น้องแค้วนี่ไปนี่ถ้าว่าใส่ฟังพี่ผมสิใส่เบ็ดคั่นนะครับเนาะตอนนี้ก็คำแล้วล่ะพี่น้องป่ะเดี๋ยวไปใส่เบ็ดน้ำกันครับผมวิธีการใส่เดี๋ยวผมจะบอกนะครับเนาะเฮ็ดตะโลงแล้วก็ว่างเฮียแล้วก็มัดไว้กับหญ้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิใส่เบ็ดโฟมก่อนเด้อพี่น้องเด้อพอเบ็ดโฟมมันใส่ยากจักหน่อยครับเดี๋ยวเบ็ดคั่นยังมาใส่มื้อนี้ผมเอาไฟเบ็ดมาอยู่คำกับบ่เป็นหยังก็ใส่ไฟใส่เอาไปครับไปใส่เบ็ดโฟมน้ำกันอ่ะครับพี่น้องครับใส่หลังแหลกกันเฮ็ดโพงครับพี่น้องเฮ็ดโพงกว้างๆไว้สักหน่อยครับแล้วก็ตรงนี้ก็เฮ็ดเป็นแปนครับพี่น้องใส่เฮาใส่เกือบบ่จะแล้วเฮาก็ถุยๆออกเลยพี่น้องบ่ต้องเอามือครับเดี๋ยวมือมันเตียนบ่ห้อยบ่หยังมันสิบาดมือเนาะครับเนาะปกติเขาสิใส่โฟมแหละพี่น้องมันค่อยเก็บง่ายอันนี้ผมเฮ็ดแบบรีบๆครับพี่น้องไปดำนาซอยพี่สาวมากเลยต่อไปคนใส่เดือนแล้วก็เฮ็ดแบบเร็วๆเลยพี่น้องครับท่านบ่เฮ็ดใส่ฟูมมันสิยากแบบนี้แหละพี่น้องมันสิเก็บยากโอ้โหเสียงปลาพี่น้องจวบจับจวบจับอยู่ผมเห็นเลยว่าปลาไหลมีอึ่งครับมื้อนี้ปลาไหลคันมันกินนี่เสร็จพี่น้องเสร็จทุกไร่รุ่นเมืองละกันว่าสิถือจักแต้มปลาไหลมื้อนี้พี่น้องเห็นนะครับย่อนเลยปึ๊บผูกไว้หม่องใดก็ได้พี่น้องดึงมื้อนี้ก็แล้วกัน
สิบ่ถึกเจ้าปลาไหลเด้อพี่น้องปลาคอปลาดุกกินเบิดครับพี่น้องครับเจ้าปลาไหลกินบ่มีรุดครับพี่น้องเพราะว่าปลาไหลกินมันสิกืนเขากืนเขาท้องเขาคอเลยเสร็จพี่น้องเสร็จทุกไร่ไปครั้งต่อไปครับผมโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดจะเข้ากันเริ่มสิคำแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนยามนะครับเนาะเบ็ดปลาไหลที่เด็ดบ่มื้อนี้ผมสิแกะเบ็ดมันในสายเหย้านะครับเนาะเจอสายเหย้าเข้าไปสิเป็นแนวใดพี่น้องมาลุ้นนํากันแล้วก็มาแกะมือปลาคอนะครับเนาะมาสําไม้ครับพี่น้องครับมันสิได้หลายคือมื้อนั้นบ่พี่น้องโอเคผมขออนุญาตใส่เบ็ดจะเข้ากันพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีกันตอนยามครับพี่น้องครับไปเอาไปลุ้นเบ็ดน้ำกันครับพี่น้องครับไปกินเขากินหนามมาเรียบร้อยครับพี่น้องไปลุ้นกันครับพี่น้องเบิ้งมันจะหมานบ่สำหมายเก้าหมายเด็ดนะครับเนาะหนามมันลดลงหลายครับพี่น้องครับโมเมนต์มันลงไปน้ำหนามหรอที่ครับอาจจะลงไปให้กูนะครับให้ให้ที่ผมใส่ปลาไหลครับเพราะว่าน้ำมันไหลลงไปหันครับกับว่าเนี่ยพี่น้องอาจจะนี่ลงเหลืออยู่แล้วครับอาจจะไม่ลงไปเบิดนะครับเนาะดุนกันไปครับยังไม่ทันได้ถึงอยู่พี่น้องเนี่ยยังเหลืออยู่ครับปกติเฮียติดหล่อนนะครับอันนี้เฮียยังเหลืออยู่คือเก่าอยู่จะไม่หล่อนหวยมันกำลังเป็นเยี่ยงนี้นะครับพี่น้อง ว้าวรังนี่คุ้นเรียกครับพี่น้องวิปคอต้นหน่อยพี่น้องครับคอพี่น้องคอเอาละยิงกันลงพี่น้องครับตัวงามจริงพี่น้องนี่เต็มแรกครับผมเต็มแรกมาแล้วพี่น้องโอ้ใส่งามอยู่พี่น้องครับโอเคครับมาแล้วเต็มแรกครับพี่น้องนี่สวยอยู่พี่น้องพร้อมงามอยู่แล้วครับพี่น้องครับเนี่ยกับน้อยเดียวครับพี่น้องนะชิดยามรอบเดียวครับพี่น้องครับยามแค่รอบเดียวเท่านั้นพี่น้องมันนี่ได้เฮียมาน้อยเดียวครับพี่น้องเลิกไอ้ดำหน้ามาจากเกือบหาโมงครับพี่น้องก็เลยไปฝ่อไปกดเฮียมาคนใดน้อยเดียวครับพี่น้องเอาใส่มังเข้านี่แล้วพี่น้องโอเคไปกันต่อครับผมนี่ร่างนี้ถือยุ่พี่น้องนี่ครับนี่ครับครับข้างหลังนี่ครับพี่น้องใช่ละเบ็ดโค้งลงงงเลยเขี่ยพี่น้อง
เม็ดผมโอ้ยปลาไหลแล้วครับพี่น้องโอ้ยไปอยู่ดอกนี่ไปแล้วนะครับเขาหู้มันแท้ๆนะนี่โอ้นี่พี่น้องครับโอ้เห็นตัวแล้วพี่น้องนี่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 เห็นแล้วครับนี่ครับนี่หู้มันอ่ะโอ้ออกจากหู้มากินโอ้ผีผีหู้มันอุ้ยตกใจเบิดเอาออกมาออกมาอุ้ยเบ็ดหักนี่พี่น้องว้าวตัวงามซะด้วยครับพี่น้องอย่าทำกล้องกันพี่น้องครับยวดโอเคอ้าวติดอยู่เว้ยจับปลาไหลมันจับง่ายๆครับพี่น้องเขาว่าล็อกแบบนี้แล้วพี่น้องเด้อเอานิ้วกลางล็อกไว้ครับอยู่สังมังครับพี่น้องเห็นป่ะครับแต่ว่าเขาต้องเฝ้าปลดโอเคเตรียมของมาแล้วปลาไหลโอ้เกียร์หักเลยพี่น้องเบ็ดผมคั้นใหญ่ๆโกงขงงงเลยพี่น้องหลังนี้ก็ถือครับพี่น้องถือตะคอพอหน่อยพร้อมงามนี่แหละครับใส่เงี้ยตัวนี้ก็ครับตะวันใส่เดือนดินก็เหลือมาหน่อยหนึ่งอยู่หรอกครับก็ใส่เดือนฝนทำหลังนี้บัดมาแฟคคู่อีกแล้วพี่น้องพอหน่อยครับผมโอ้ยเนาะตัวยังไงมันจะกินเด็กๆปุ๋ยหรอวะพี่น้องกินเด็กๆโอเคปุ๊บพี่น้องมาเอาตัวนี้ดีกว่าครับมู้นั่นหลุดเบิดครับพี่น้องหลุดแล้วก็ขาดตอนนี้เห็นตัวครับพี่น้องเป็นตัวเลยพี่น้องเรียบร้อยครับผมแค่แขนไปแล้ว1ตัวหญ้ามันหลายพี่น้องกินแล้วมันไปของหญ้าขาดเบิดนั่นขาดจ้อยพกขักปวดพี่น้องโอ้บวกหลังคุ้นบ้างพี่น้องไว้ลุ้นรอบเท้าพี่น้องถือดีเหรอเนี่ยพี่น้องแล้วครับจะใส่หน่อยครับพี่น้องใส่ปิ่งใส่ป้นครับพี่น้องครับใส่ต้มทั้งโตครับพี่น้องอุ้ยยางแสบเลยนี่ครับ
ยันแหน่ไหวคือเก่าครับพี่น้องถูกดีอยู่แต่ตัวเล็กตัวใหญ่มันประทันตัวหน่อยหรอกพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องตอนเสาร์ครับผมพามาลุ่นเบ็ดตอนเสาร์กันครับขึ้นนี่ก็ได้ปลาไหล2ตัวครับพี่น้องปลาข้อน้อย6ตัวนี่ก็ตัวน้อยๆครับพี่น้องมันมีตัวใหญ่คงสายปลามันลงไปน้ําหน้าหมดแล้วล่ะพี่น้องปลาน้ํามันแห้งครับบ่ถึกเลยครับพี่น้องบ่ถึกลงไปน้ําหน้าบ่ได้เลยครับพี่น้องเนี่ยนางนี่โกงมาอีกแล้วพี่น้องมันขึ้นนี่ก็ถึกปลาไหลโอ้ยโอ้นี่พี่น้องครับโอ้ยคาหูเลยครับเฮ้ยโอ้ยหมดจ๋อของพุ่งโขกพี่น้องเด็ดทักเลยโอ้ยขาดนี่พี่น้องมันขึ้นก็ถืออยู่นี่แหละครับปลาไหลตัวหลายๆนี่ครับผมมาแล้วเต็มแล้วพี่น้องเบ็ดคั้นไม่ค่อยถึงเลยครับพี่น้องครับนั่นหลังพุ่นกับโก้งพี่น้องหลังต่อไปโก้งอีกละนี่ครับถือปุ๊บนี่หลังนี้อยู่ปุ๊บนี่มันหลุดดิพี่น้องโอ้ยหลังนี้หลุดครับงานปุ๊บนี่โอ้หลุดแล้วพี่น้องใส่ละหูมันอยู่ใส่ละโอ้หลุดครับพี่น้องครับเบิ้งปลาไหลดินี่โอ้ยเสียดายมันนี่ก็บ่ถึกเลยก็บ่ถึกครับพี่น้องบ่ถึกโอ้ยถึกปลาไหลตัวเดียวพี่น้องโกงต่อกันเลยบันเบ็ดปลาไหลใส่ไว้มันเคลื่อนบันทึกตัวเดียวครับพี่น้องปลาใหญ่มันลงไปเบิดละมั้งพี่น้องเนี่ยบันทึกเลยครับเบ็ดขั้นเนี่ยบันทึกเลยครับเงียบเงียบกี่ลีเลยพี่น้องนี่พี่น้องเอาเลยเว้ยโอ้โหบักใหญ่เลยครับพี่น้องครับปลาไหลได้การพี่น้องขออนุญาตแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมปลดแป๊บนึงครับโอ้ยตั้งกล่องยากๆครับพี่น้องมันสั่นกล่องมันสั่นครับพี่น้องขาตั้งมันสั่นมาขึ้นมาถือถือก้อนเศร้านี่ละบอกแล้วปลาไหลต้องเจอเบ็ดอันนี้พี่น้องเบ็ดเงานี่นี่พี่น้องครับงามๆครับพี่น้องแก้เผ็ดปลาไหลด้วยเบ็ดสิ่งนี้ครับพี่น้องเบ็ดเงาใส่เบ็ดขั้นมาถือครับพี่น้องจัดเบ็ดเงาเลยปลาไหล2แต้มแล้วพี่น้องยึบโอ้เรียบร้อยเบ็ดขั้นพอถือเลยครับพี่น้องเบ็ดขั้นนะครับเหยียบกี่ลีเลยถือว่าหลังนี่หลุดกันครับพี่น้องหลังแรกนี่
โอ้มันถือปลาหน่อยครับพี่น้องครับเมื่อครับถือปลาหน่อยเดี๋ยวต้องหัวครับพี่น้อง โอ้ยยังมากินมันหน่อยพี่น้องปลาใหญ่บ่นี่ไข่เลยเนี่ยพี่น้องปลาใหญ่คือมันหนูพี่น้องหนูไปจอดฟอนบุ้นี โอเคอย่าลืมเก็บดวงเบ็ดน้ำเด้อพี่น้องเบ็ดขั้นคอยมากูเอาครับมาแล้วปลาไหล2เต็มนะครับเบ็ดขั้นบ่ได้การครับมื้อนี้เบ็ดขั้นบ่ทำงานเลยมากูเอาทั้งนี้ทั้งนี้ก็บ่กินเนาะนี่บ่ถือครับพี่น้องเดี๋ยวมาครูเอาครับยังนี่ของแล้วไหนโอ้บ่ถือ6ขาขวดพี่น้องเออปะเนี่ยพี่น้องครับมาแล้วครับอีกแต้มนึงครับเห็นไหมครับโอ้โหแจ๋วเรียบร้อยครับผมเบ็ดสายยาวเป็นเฮ็ดครับพี่น้องผมบอกแล้วปลาไหลมันต้องเจอเบ็ดสายเงาพี่น้องปลาไหลต้องเจอเบ็ดสายเงาเรียบร้อยครับผมโอ้ปลาหลายตัวนี่พี่น้องนี่3แต้มครับพี่น้องครับไปไปกันต่อครับผมน้องนี่บ่กินครับพี่น้องมองเวทลังนี่ครับหมูไปเล่นเลยพี่น้องเมียมอยู่บ่เหรอพี่น้องครับโอ้ตั้งกองพี่น้องเบิ่งชัดๆก่อนโอ้อยู่เด้ออยู่เด้อปลาอย่างน้อยน้องพี่น้องนี่ว่าหลุดเด้อโอ้โหช่อนใหญ่พี่น้องตายแล้วนี่โอ้ตายแล้วพี่น้องครับออดเรียบร้อยครับผมโอ้โหเดี๋ยวครับโอ้ยตายแล้วพี่น้องมันหกขวดมานี่ของปลามันอยู่สูงสูงอยู่ด้วยนี่พี่น้องครับงามสีเต็มครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนนี่มันมามันดึงแบบนี้แหละพี่น้องตอนบ่อยู่มารอบเท่าถือเลยโชคดีนะพี่น้องมันเป็นสายหลีดถ้ามันได้ธรรมดาอาทิขาดครับไปมึงต่อพี่น้องอันนี้กระหมูอีกครับพี่น้องนี่ยังบ่นี่
โอ้ยหลุดอ่ะมันอยู่ดอกพี่น้องโอ้ยอันนี้ก็ถือปลาข้อน้อยครับพี่น้องยี่ปูกินหมดแล้วครับเห็นป่ะครับเจ้าหัวน่ะก็ถือครับพี่น้องเบ็ดเหรอพี่น้องครับเบ็ดเบ็ดเหรอเดี๋ยวผมขออนุญาตกู้เบ็ดแป๊บหนึ่งครับโอเคครับพี่น้องยามเบ็ดรอบซ่อเสร็จเรียบร้อยครับผมเบ็ดขั้นว่าถือจักหลังครับพี่น้องไปถึงหลังเดียวอยู่พูนก็ขอใหญ่ครับพี่น้องครับแล้วก็ได้ปลาไหล3แต้มครับตอนเศร้านะครับเนาะนี่ครับปลาคอนี่โอ้ตัวงามเลยครับพี่น้องตายจ่อยหัวจะตายได้เนี่ยพี่น้องครับงามเลยปลาไหล3ตัว1ตัว2ตัว3ตัวพี่น้องมาขึ้นอีก2ตัวครับเป็น5แต้มครับพี่น้องปลาไหลเจอเบียดสายยาวเข้าไปเรียบร้อยครับพี่น้องเมื่อเหลือโอเคครับตอนเท่าได้4เต็มพี่น้องก็ได้ผัดเผ็ดอยู่พี่น้องครับนี่ไปแพนะครับเนาะแพแบะเหยียบเกลียวไว้พี่น้องว่าไว้1ไว้ทอดเนาะครับเนาะเอาย่างก็ได้พี่น้องปลาข้าวน้อยหมู่ใดไปหลายๆมันก็จะไปแพออกย่างครับพี่น้องย่างตำตำเป็นป่นไปย่างไว้ครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าได้พอสมควรเนาะครับเนาะมันก็บ่ฟุกคือมื้อนั้นเลยมื้อนั้นน่ะได้คักอีหลีครับพี่น้องปลามันสิลงไปน้ําน้ํานั่นล่ะพี่น้องครับเพราะว่าน้ํามันเหลือหน่อยแล้วมันไหลลงไปให้พุ่นล่ะครับให้ที่ผมใส่ปลาไหลอ่ะน้ํามันไหลลงหั่นแล้วก็อาสิเข้าคลองนี่อาสิเข้าสระนี่เพราะว่ามันเชื่อมต่อกับสระเพราะอากาศมันเริ่มเย็นล่ะผมว่าปลามันน่าจะลงแล้วเพราะว่าน้ํามันเหลือหน่อยแล้วก็ขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะสําหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องครับคลิปหาอยู่หากินเนาะครับเนาะใส่เบ็ดหาปลาครับพี่น้องครับตรงแฟมลี่คือเก่าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะกด Subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเนาะจะได้บ่ได้พลาดคลิปหาอยู่หากินแบบนี้นะครับเนาะขอบคุณพี่น้องอีกเที่ยงนึงครับพี่น้องครับคลิปหน้าสิมีหยังก็จะเริ่มเข้ามาเบิ่งมาให้กําลังใจกันคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้น้ําแน่พี่น้องครับคอมเมนต์มาคุยกันครับพี่น้องอยากเฮ็ดคลิปแบบใดแนะนํากันเข้ามาครับอันใดบ่ดีหรือว่าบ่ถูกใจก็ต้องขออภัยพี่น้องไว้นะครับเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับโชคดีลำลำรวยๆมันหมาเฮ้งๆครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับสวัสดีครับ